ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมแต่จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยในวันนี้ว่าการบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทาง เป็นที่ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์แบ่งได้เป็นสองฝ่ายคือฝ่ายกายและฝ่ายใจฝ่ายกายก็อาศัยปัจจัยทางวัตถุตามฝ่ายกายฝ่ายใจก็อาศัยปัจจัยในทางจิตใจตามทางจิตใจชีวิตในทางฝ่ายกายอาศัยปัจจัยทางวัตถุสี่อย่างคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยใช้สอยและการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บส่วนชีวิตในฝ่ายจิตใจนั่นก็อาศัยปัจจัยซึ่งไม่ใช่วัตถุล้วนแต่เป็นการกระทำที่เกี่ยวกับใจให้ทำจิตใจให้เจริญงอกงามก้าวหน้าเราจึงเรียกสมัยว่าปัจจัยทางฝ่ายจิตใจเพราะมันเกินมาจากปัจจัยทางฝ่ายกายซึ่งมีอยู่เพียง4เราจึงเรียกว่าปัจจัยที่5และจัดให้ปัจจัยที่5นี้แห่มีได้มากมายตามความประสงค์ของเราไม่มีใครยังไม่เคยมีใครกำหนดลงไปว่ามีกี่อย่างอาตมาจึงได้นำมากล่าวตามที่เห็นว่าสมควรแล้วก็ได้กล่าวมาแล้ว11อย่างจนถึงวันนี้ก็เป็นอย่างที่12ขอให้ท่านทบทวนดูให้ดีว่าปัจจัยที่5คือบำรุงส่งเสริมเรื่องจิตโดยเฉพาะนั้นจะมีได้อย่างไรต่อไป วันนี้ระบุว่าการบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทางเป็นปัจจัยที่5อันดับที่12การบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทาง ก็ต้องถือว่าอาศัยอำนาจสัญชาตญาณด้วยเหมือนกัน สัญชาตญาณแห่งการวิวัฒนาการที่มันต้องการจะดีกว่าเดิมอยู่เรื่อยไปจึงมีการดิ้นรนและการเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิมเราจึงเอาสัญชาตญาณอันนี้มาเป็นกำลังอาศัยที่ตั้งที่สัญชาตญาณอันนี้คือความต้องการจะดีกว่าเดิมอยู่เรื่อยไปซึ่งได้ทำให้โลกนี้วิวัฒนาการในทางด้านจิตใจมาแล้วเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคำว่าบารมีคำนี้แปลว่าการทำให้เต็มให้ถึงที่สุดที่มันควรจะเต็มอาจจะมีผู้แปลคำว่าบารมีเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่สังเกตดูตัวหนังสือแล้วควรจะแปลว่าการทำให้เต็มคือให้ถึงที่สุดตามที่มันควรจะมี
มันเป็นวิวัฒนาการที่เรารู้สึกได้ขอให้ทุกคนคิดดูว่าเราอยากดีกันอยู่ทุกคนและอยากให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ได้พยายามทำความดีอยู่อันนี้ถ้าใครไม่รู้สึกอีกแล้วก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรอาตมาถือว่าทุกคนรู้สึกอยู่เพราะรู้สึกได้ว่าเรากำลังทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดจนมีคำพูดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่เรียกว่าบารมีหรือการบำเพ็ญบารมีคือการทำให้เต็มแต่คำกลางๆเช่นนี้จะยากไปเรียกว่าทำให้เต็มในฝ่ายชั่วก็ได้เหมือนกันก็เรียกว่าเต็มได้เหมือนกันคนชั่วก็ต้องการจะเต็มตามแบบของคนชั่วคนดีก็ต้องการจะเต็มตามแบบของคนดีแต่ถ้าจะเรียกว่าบารมีกันแล้วจะหมายถึงแต่ต้องการให้เต็มในทางฝ่ายดีถ้าเป็นฝ่ายชั่วหรือให้เต็มในฝ่ายชั่วไม่เรียกว่าบารมีมีคำอื่นเรียกเช่นที่ได้เคยบรรยายมาแล้วหลายครั้งหลายหนว่ามันเป็นการเพิ่มกิเลสหรือเพิ่มอนุสัย ไม่เรียกว่าบารมี ทีนี้อยากจะให้ดูให้ละเอียดออกไปว่าการบำเพ็ญบารมีนี่มันมีได้โดยธรรมชาติคือไม่ต้องมีเจตนาและมีได้โดยมีเจตนา ที่มีได้โดยธรรมชาติโดยไม่ต้องเจตนาก็คือด้วยอำนาจของสัญชาตญาณดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งมันดิ้นรนเพื่อจะดีขึ้นให้ชีวิตนั้นมันดีขึ้นทั้งทางกายและทางจิตนี่เรียกว่าโดยธรรมชาติซึ่งก็ไม่ต้องอธิบายก็ได้ว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องของธรรมชาตินี่มันมากมันละเอียดเกินไปจนเราไม่ต้องรู้ก็ได้เรารู้แต่ว่าเราควรทำอย่างไรในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเรา นี่โดยธรรมชาติมันก็มีการบำเพ็ญบารมีคือให้ดีถึงที่สุดให้เต็มถึงที่สุดอยู่โดยธรรมชาติอันลึกลับเป็นสัญชาตญาณอันลึกลับของสิ่งที่มีชีวิตแม้แต่ชีวิตระดับต่ำเช่นต้นไม้ก็พิสูจน์ได้ว่ามันต้องการจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปและตัวชีวิตนั่นเองเป็นการบำเพ็ญบารมีพูดอย่างนี้ก็ได้การบำเพ็ญบารมีก็คือตัวชีวิตนั่นเองตัวชีวิตนั่นเองมีการบำเพ็ญบารมีชีวิตมันจึงก้าวหน้าไปในทางดีตั้งแต่แรกสร้างโลกก่อนแต่จะมีโลกยังไม่มีสิ่งที่มีชีวิตมีโลกแล้วมีสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันก็มีอะไรอะไรดีกว่าเดิมมาเรื่อยๆที่เป็นไปตามธรรมชาติที่อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าต้องมีเจตนาคือบารมีโดยเจตนาของผู้ที่ต้องการจะให้เร็วเข้า
ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันไม่เร็วหรือมันไม่แน่นอนมันอาจจะแกว่งก็ได้มันจึงมีการบำเพ็ญบารมีที่แน่นอนที่มีจุดหมายที่แน่นอนและให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เนี่ยของผู้ที่ต้องการให้มันเร็วเข้าเราทุกคนรู้เรื่องนี้แล้วก็ต้องการโดยเจตนาคือทำให้มันดีเร็วเข้า อย่างที่เราก็พยายามกันอยู่ทุกวิถีทางอะไรเป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการเราก็พยายามทำให้มันเร็วเข้า จึงเห็นได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาแล้วก็จัดการให้มันเป็นไปตามนั้นได้จริงๆทีนี้จะดูถึงระดับหรือขนาดของการบำเพ็ญบารมีคำนี้ใช้ได้โดยไม่มีขอบเขตจำกัดคือกว้างขวางการบำเพ็ญบารมีชั้นสูงสุดก็อย่างที่พูดกันอยู่หรือรู้กันอยู่ว่าบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหรือบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างน้อยผู้ที่บำเพ็ญบารมีนี่เรียกกันในฝ่ายเถรวาทเราว่าพระโพธิสัตว์อย่างนี้เป็นการบำเพ็ญบารมีเพื่อสูงสุดเหนือโลกที่ยังมีบารมีชั้นธรรมดาสามัญทั่วไปเพื่อประโยชน์ในโลก ก็เรียกว่าบำเพ็ญบารมีได้เหมือนกันแม้ที่มันเป็นไปเองโดยสัญชาตญาณ นั่นก็ยังกล่าวได้ว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีด้วยเหมือนกันทั้งที่ไม่รู้สึกตัวบำเพ็ญบารมีที่เราได้เคยได้ยินกันอยู่ จะเล็งถึงแต่ฝ่ายสูงสุดคือเป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือคนบำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระอรหันต์เรียกว่าพุทธบารมีสาวกบารมีก็แล้วแต่จะเรียกโดยสมควรแก่กรณี ทุกคนอยากดีก็พอกพูนความดีทำความดีกันอยู่ทุกคนอะไรๆก็ตั้งใจว่าให้เป็นไปเพื่อนิพพานอธิษฐานว่านิพพานปัจจโยโหตุถ้าเขาพูดจริงตั้งใจจริงไม่พูดกันแต่ปากนั่นก็คือการบำเพ็ญบารมีอยู่แล้วแล้วก็เพื่อชั้นสูงสุดระดับสูงสุดเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างน้อยจึงจะนิพพานได้บำเพ็ญบารมีเพื่อนิพพานการที่เราพยายามศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยวิธีต่างๆอย่างสุดความสามารถก็คือการบำเพ็ญบารมีในส่วนนี้คือเป็นส่วนสูง ส่วนธรรมดาสามัญคนบำเพ็ญบารมีเพื่อประโยชน์อย่างในโลกอย่างอยู่ในโลกที่เรียกว่าโลกียะเพื่อจะให้เป็นคนร่ำรวยก็บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นคนร่ำรวยเพื่อมีชื่อเสียงก็บำเพ็ญบารมีในทางสร้างชื่อเสียงอยากให้คนเคารพนับถือก็สร้างความดีบำเพ็ญบารมีเพื่อให้เขาเคารพนับถือ เพราะเหตุที่ว่าทำไม่ได้ทันทีที่ต้องการต้องทำไปตามลำดับจึงเรียกว่าบำเพ็ญบารมีถ้าสิ่งใดทำได้ทันทีสิ่งนั้นไม่เรียกว่าบำเพ็ญบารมีเด
เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่เราก็เห็นกันอยู่ว่ากว่าจะมีเงินจำนวนมากจะต้องบำเพ็ญสะสมสักเท่าไหร่กว่าจะมีเกียรติยศชื่อเสียงก็ต้องทำให้โลกเขาเห็นเพียงพอซะก่อนที่จะไว้ใจนั่นแหละนับถือจึงต้องมีหลักการในการบำเพ็ญบารมีซึ่งจะต้องทำให้ถูกทางไม่ว่าจะต้องการประโยชน์อย่างโลกในโลกนี้หรือว่าจะต้องการประโยชน์เนื้อโลกก็ต้องบำเพ็ญบารมีแล้ว ก็ลองคิดดูเองว่าถ้าเราได้บำเพ็ญบารมีอย่างนี้มันเป็นปัจจัยอะไรมันก็เป็นปัจจัยในทางด้านจิตใจให้จิตใจมันสูงยิ่งขึ้นไปเป็นข้อแรกแต่ความสูงในทางกายทางวัตถุนี่มันมาทีหลังมันตามมาทีหลังมันเป็นเรื่องปล่อยได้ แม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าทำถูกต้องกับเรื่องราวแล้วมันก็ได้เองถ้าสนใจก็จะสามารถทำให้สำเร็จประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจเดี๋ยวนี้มุ่งหมายเฉพาะฝ่ายจิตใจเป็นส่วนใหญ่ไอ้เรื่องทำมาหากินให้ได้เงินได้ลาภได้ชื่อเสียงนั่นมันเป็นเรื่องฝ่ายวัตถุแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ความมุ่งหมายที่จะบรรยายกันในวันนี้ในวันนี้เรียกว่าปัจจัยที่5ปัจจัยแก่จิตใจมาถึงอันดับที่12เรียกว่าบำเพ็ญบารมีให้ถูกทางนี่แสดงว่ามันต้องมีแนวทางถ้าผิดแนวทางมันก็ไม่ไปที่นั่นหรือว่ามันทำผิดโดยหลักใหญ่ๆเราจะเห็นได้ว่าแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนเรียนกฎหมายแล้วก็ไปเป็นช่างไม้อย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่ค่อยถูกทางมันสู้เรียนกฎหมายเพื่อไปเป็นนักกฎหมายไม่ได้เรียนช่างไม้เพื่อไปเป็นช่างไม้มันถูกทางการบำเพ็ญบารมีก็ถูกทางที่เราพุทธบริษัททั่วไปมีทางอย่างไรเราถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราควรจะได้พิจารณาดูถึงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอามาพิจารณาบำเพ็ญเท่าที่เราจะทำได้ไม่ใช่ทำเท่าเทียมพระองค์ได้ไม่มีทางเลยมันไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นด้วยแต่ว่าเราถอดเอาแบบมาปรับปรุงให้พอดีที่เราจะประพฤติได้ตามควรแก่ฐานะของเรามันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายอาจจะแน่นอนด้วยถ้าว่าเราเดินตามรอยของพระพุทธองค์ในการบำเพ็ญบารมีแต่อย่าลืมว่าไม่ใช่พูดอวดดีไม่ใช่พูดจ้วงจาพระพุทธเจ้าว่าจะทำได้เหมือนหรือเท่ากันถ้าทำได้เหมือนหรือเท่ากันก็เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้หวังถึงอย่างนั้นแต่ต้องการให้ไปทางนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นพระอรหันต์จะยังเป็นคนธรรมดานี่ก็เรียกว่าอยู่อย่างน่าภาคภูมิใจน่ายินดีคือมันมีการก้าวหน้าเลื่อนไปในทางสูงเรียกว่าตามรอยพระพุทธเจ้าได้จริงๆเอ้าเรามาพิจารณาดูบารมีของพระพุทธเจ้ากันก่อนพร้อมทั้งสังเกตดูว่าจะปฏิบัติตามท่านได้สักเท่าไหร่บารมีที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทานบารมี
ือบำเพ็ญให้เต็มในส่วนทานคำว่าทานนี่แปลว่าให้สิ่งที่เราไม่อยากจะให้นะเรามีเงินมีของมีอะไรก็ตามเราไม่อยากจะให้เราอยากจะเอาไว้เป็นของเราถ้าเรามีความขี้เหนียวพูดกันตรงๆอย่างนี้แต่ถ้าเราหัดทำลายความขี้เหนียวคือให้นั่นแหละคือทานคือการให้มันเป็นให้มากให้เต็มเรียกว่าทานบารมีรักผู้อื่นเอื้อเฟื้อผู้อื่นมีความมุ่งหมายชัดเจนเจาะจงลงไปว่าจะให้สิ่งไรแก่ใครตามความเหมาะสมหรือว่าเหมาะสมแก่ตัวผู้ให้คือทำลายความสนีเรื่องให้ทานนี่เราได้ฟังกันมากที่สุดก็คือเรื่องพระเวสสันดรโพธิสัตว์ให้ทานสิ่งของจนคนอื่นเขาโกรธเขาไม่ครบออกไปอยู่ป่าก็ยังให้ทานลูกให้ทานเมียจนไม่มีอะไรเหลือ เรื่องพระเวสสันดรนี่ก็เป็นใจความของทานบารมีสังเกตเห็นว่าในประเทศอินเดียเรื่องพระเวสสันดรนี่เขาสลักหินที่ภูเขาที่พระเจดีย์ที่อะไรกันมากที่สุดกว่าเรื่องอะไรทั้งหมดบรรดาหินสลักที่จะสอนประชาชนเรื่องศีลธรรมแล้วเห็นสลักเรื่องพระเวสสันดรมากที่สุดถ้าต้องการให้ราษฎรทั้งประเทศประชาชนทั้งหมดนั้นบำเพ็ญทานบารมี มีความรักผู้อื่นทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยการให้เราจะทำได้เท่าไรก็ดูเองเราจะทำเท่าไรก็ทำเราเองไม่มีใครมาเป็นนายเราไม่มีใครมาบังคับเราเราก็ดูเองว่าเราจะทำอย่างไรทำเท่าไรแต่ควรจะสังเกตด้วยดีว่าทำแล้วมันมีผลอย่างไรอาจจะพบความจริงสักข้อหนึ่งว่าจิตที่คิดให้นั้นสบายกับจิตที่คิดเอาข้อนี้ก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วว่าจิตให้สบายกว่าจิตเอาจะไม่เคยมีใครเชื่อแล้วก็มีคนที่คิดแต่จะเอาไม่เคยคิดที่จะให้ เราบอกก็ว่าจิตที่คิดจะให้นะดูดีนะมันสบายกว่าจิตที่คิดจะเอา พูดแต่ปากมันเข้าใจยากมันไปทำเอาเองก็แล้วกันคือไปสังเกตดูเมื่อคิดจะให้เมื่อคิดให้เมื่อให้ออกไปนั้นสบายอย่างไรเมื่อคิดจะเอาแล้วก็ยังไม่ได้คิดจะเอาอยู่นั่นอ่ะมันกระวนกระวายอย่างไร ให้คนอื่นกินแต่มันอิ่มอยู่ที่เราก็ไม่มีใครเชื่อใครเชื่อก็ดีทำไมเชื่อก็ลองไปคิดดูเถอะมันให้คนอื่นกินแต่มันอิ่มอยู่ที่เรามันมาอิ่มที่เราถ้าเห็นอย่างนี้แล้วคนนั่นก็จะบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งคนขี้เหนียวฟังไม่ออกแน่ที่คนทั่วๆไปก็ฟังไม่ออกว่าให้คนอื่นกินจะมาอิ่มอยู่ที่เราอย่างไรนี่เพราะว่าเขาไม่มีนิสัยแห่งทานบารมีให้สุนัขกินแล้วมาอิ่มที่เรามันจะเท็จจริงเท่าไหร่ก็ไปสังเกตดูเอง แต่ที่เห็นง่ายๆที่สุด ซึ่งเชื่อว่าคงจะเคยผ่านมาแล้วคือ
ให้ลูกรักกินให้ผัวรักกินให้เมียรักกินอะไรมาอิ่มที่เรานี่มันคงจะพอมองเห็นแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นไม่ใช่เป็นลูกเป็นเมียเป็นลูกเป็นที่รักใคร่พอใจอะไรเป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไปเป็นคนอื่นให้คนอื่นกินแต่เราอิ่มเพราะอาศัยความรู้สึกที่เป็นทานความรู้สึกที่รักผู้อื่นเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นถ้าคนที่บำเพ็ญทานบารมีมีหลักว่าไม่ยังไม่ได้ให้ผู้อื่นกินและตัวเองยังไม่กินอย่างนี้ก็มีอยู่มากเมื่อก่อนมีมากเดี๋ยวนี้หาดูไม่ค่อยได้ถือกันถึงกับว่าถ้าไม่มีอะไรมาก็ยังวางไว้ให้มดกินเพราะมดมันหาง่ายวางลงไปตรงไหนก็มีมดมากินได้มันก็จึงวางให้หมดกินซะก่อนแล้วจึงไปกินเองอาตมายังเคยเห็นอยู่หลายรายในที่บางแห่งคนแก่ๆคนโบราณเขาทำอย่างนั้นเดี๋ยวนี้คงจะไม่มีแล้วมั้งนี่เรียกว่าทานะบารมีทำไปจะมันจะลดความเห็นแก่ตัวมันจะลดความขี้เหนียวตนีเหนียวคือความเห็นแต่ตัว ลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดความขี้เหนียวหรือความเห็นแต่ตัวเกี่ยวกับข้อนี้จิตใจจะเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่รู้เอาเองอีกเหมือนกันไม่มีความขี้เหนียวเหลืออยู่ในใจจิตใจจะเป็นอย่างไรรู้เอาเองแต่บางคนไม่กล้าทำไม่กล้าเอาอย่างพระเวสสันดรกลัวล่วงหน้าก็เลยไม่ได้ทำขึ้นเลยก็มีอย่างน้อยมันก็ควรจะลองดูบ้างแม้ไม่ถึงขนาดพระเวสสันดรก็มันพอรู้อะไรบ้างว่าการให้นั่นสบายกว่าการเอานี่เป็นบารมีข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญและเราก็จะทำตามท่านตามที่สมควรจะทำมันมีประโยชน์กว้างขวางจิตใจจะสูงขึ้นกว่าธรรมดาปล่อยไปตามธรรมดาจิตใจไม่สูงถึงอย่างนี้โดยสัญชาตญาณอย่างดีก็เป็นเหมือนกับแม่ไก่มันเรียกลูกมากินนะแม่ไก่จะเรียกลูกมากินอาหารก่อนมันกินเองแต่อย่างนี้มันไม่ใช่ทานบารมีเพราะว่ามันรักลูกไก่โดยสัญชาตญาณมันก็ทำอย่างนั้นแต่ถ้ามันเป็นทานบารมีมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมันให้คนอื่นกินได้ ข้อที่สองเรียกว่าศีลบารมีคำว่าศีลแปลว่าปกติแห่งกายวาจาดังนั้นศีลนั่นก็คือความมีระเบียบบังคับตนในด้านกายวาจาสอนกันมาอย่างนั้นแต่ไม่ถูกนักเพราะการบังคับกายวาจานั้นมันเลยไปถึงจิตด้วยไม่เชื่อไปลองดูเราบังคับกายวาจาต้องการให้กายวาจาถูกต้องอย่างนี้อย่างนี้ให้เป็นศีลให้มีศีลงดงามอย่างนี้จะมันมีผลไปถึงจิตด้วยเสมอนั้นศีลมันจึงไม่หยุดอยู่เพียงแค่กายวาจาจะเข้าไปถึงจิตตามสัดส่วนหรือเรียกว่าโดยอ้อมเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาศีลบารมีคือความมีระเบียบทำอะไรอยู่ในความมีระเบียบพวกเราทำตามสบายใจทำอะไรทำตามสบายใจ
ไม่ต้องมีระเบียบไม่ต้องรู้ระเบียบนั้นมันจึงไม่ค่อยน่าดูโดยส่วนตัวเองก็ไม่น่าดูยิ่งเกี่ยวกับผู้อื่นด้วยแล้วมันก็ยิ่งไม่น่าดูนั้นความปกติสงบสุขมันไม่ค่อยมีเพราะมันไม่ค่อยมีศีลเนี่ยเพราะไม่มีการบังคับกายวาจามันก็ไปกระทบกระทั่งกระแทกคนนั้นคนนี้ครับแม้เรื่องส่วนตัวมันก็กระทบตัวนั่นแหละความไม่มีระเบียบไม่มีศีลทางภายนอกมันกระทบคนนั้นคนนี้ทางภายในมันก็กระทบตัวให้เดือดร้อนให้วุ่นวายมันยุ่งไปหมดนั่นเรามีศีลเป็นระเบียบและสงบไม่เกะกะเก้งก้างเหมือนระรานอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าดูมันเขาถือเอาเรื่องทรงเป็นพยานนาคถูกหมองูมาจับมาทำอันตรายก็ไม่โกรธก็ไม่กัดเลยอย่างนี้ยินดีรักษาศีลไม่โกรธศัตรูไม่ทำร้ายศัตรูศาสนาคริสเตียนก็สอนมากและเน้นมากในเรื่องนี้กลับสอนให้รักศัตรูซะอีกเอาแต่เพียงไม่ทำร้ายศัตรูมันก็มีศีลมากอยู่แล้วจะไปถึงรักศัตรูนี่มันก็มากที่สุดไม่มีการกระทบกระทั่งใครให้ลำบากให้เดือดร้อนให้วุ่นวายตัวเองมันก็ปล่อยได้รับผลอันนั้นไม่วุ่นวายไม่ลำบากไม่เดือดร้อน ก็ให้ถือว่าความมีระเบียบนี่จะต้องมีมาตั้งแต่ต้นที่สุดนะคือเด็กทารกเพิ่งคลอด เป็นคนนี่เราต้องอบรมให้มีระเบียบให้มีความถูกต้องอยู่ที่ความประพฤติของเขาพ่อแม่มักจะพูดว่าไม่มีเวลาที่จะอบรมเด็กเล็กๆอันนี้ให้ถูกต้องให้มีระเบียบมันก็เกิดไม่มีระเบียบมันก็เลยเตลิดไปจนถึงเป็นอันธพาลมันไม่เคารพรักนับถือแม้แต่พ่อแม่นี่เด็กที่ไม่ได้รับการอบรมในเรื่องนี้ก็ไม่เคารพรักนับถือบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์มันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีระเบียบ ระเบียบโบราณต้องเคารพคนเฒ่าคนแก่แม่ไม่ใช่เป็นบิดามารดาแม่ไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่อะไรของเราแต่ถ้าเขาเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ต้องแสดงความเคารพละเมิดไม่ได้เพื่อให้จิตใจของเด็กคนนั้นมันอ่อนโยนไม่กระด้างเป็นต้นเหตุของความมีศีลพอทำผิดระเบียบมันก็ละอายว่าเป็นคนบาปหรือมันกลัวว่าไอ้บาปเนี่ยมันจะมาถึงมีเรื่องศีลนี่ขอให้ขยายความกว้างออกไปจนถึงไอ้สิ่งถึงทุกสิ่งที่เราเรียกว่าไม่ดีต้องไม่ทำให้มีคำว่าบาปกับคำว่าบุญเป็นคู่เปรียบกันอยู่ให้เด็กๆรู้จักเลือกเอาฝ่ายบุญไม่เอาฝ่ายบาปซึ่งสมัยโบราณน่ะเขาสอนกันมากเขาอบรมกันมากเดี๋ยวนี้ไม่มีสอนเรียนแต่หนังสือกับเรียนวิชาชีพไม่มีสอนเรื่องบุญเรื่องบาปพ่อแม่ก็ไม่สอนโรงเรียนก็ไม่สอนเด็กก็ไม่รู้เรื่องบุญและบาปมันก็ไม่กลัวบาปมันก็เปลี่ยนลัทธิเปลี่ยนศาสนาถือว่าได้แล้วก็เป็นดี
บุญหรือบาปไม่รู้ได้แล้วก็เป็นดีนี่มันไม่มีศีลได้หรอกคนอย่างนี้เมื่อสมัยอาตมายังเล็กๆนะยังจำได้อยู่ว่าได้รับคำสั่งสอนเรื่องนี้มากนอนสายก็บาปนะเด็กสมัยอาตมานะนอนสายก็ได้รับคำสั่งสอนว่าบาปขี้เกียจทำงานขี้เกียจก็บาปบางทีไม่อาบน้ำก็บาปไม่ต้องพูดถึงว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปตีไปทะเลาะวิวาทแม้แต่นอนสายก็บาปขี้เกียจก็บาปมันก็เลยป้องกันได้มากที่จะทำผิดระเบียบผิดศีลผิดอะไรมันก็มีไม่ได้เพราะมันกลัวบาป ถ้าอุตส่าห์ทำมันที่ก็เรียกว่าบุญฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องงมงายซึ่งคนสมัยนี้หรือว่านักเรียนนักศึกษาสมัยนี้ก็หัวเราะเยาะว่าไอ้เรื่องงมงายนอนสายก็บาปขี้เกียจก็บาปข้ามเท้าคนอื่นก็บาปแล้วก็บาปไปหมดอ่ะมันต้องระวังแล้วใครจะดีกว่าใครไอ้นักเรียนนักศึกษาสมัยนี้ที่ถือว่าไม่บาปนะมันดีไปถึงไหนไปดูเถอะเชื่อมันขี้เกียจก็ไม่บาปนอนซ้ายก็ไม่บาปข้ามตีนเขาก็ไม่บาปพูดหยาบคายก็ไม่บาปแล้วก็ไม่บาปก็ดูคำพูดของนักเรียนนักศึกษาสมัยนี้เป็นคำพูดกักขระหยาบคายไม่สมกับเป็นนักศึกษาเลยนี่คือความมันไม่มีศีลไงมันไม่มีระเบียบมันไม่อยู่ในระเบียบมันไม่เคารพระเบียบมันเห็นว่างมงายนะระเบียบต่างๆที่คนแต่โบราณสร้างไว้เขาเห็นว่างมงายเขาไม่เอา นี่เราชวนกันมีศีลตามอย่างพระพุทธเจ้าแล้วอบรมลูกเด็กๆทารกของเรานี่ให้มันมีศีลให้มันอยู่ในระเบียบที่มีประโยชน์น่ะถ้าฝืนระเบียบก็เรียกว่าบาปแล้วมันก็มีบาปที่มันกลัวหรือละอายเมื่อได้ทำลงไปก็ละอายก็คิดดูเองว่าเด็กๆของเราจะเป็นอย่างไรบ้านเมืองของเราจะเป็นอย่างไรเด็กเหล่านี้โตขึ้นแล้วก็มีศีลนี่บารมีข้อที่สามเรียกว่าเนกขัมมะแปลว่าหลีกออกจากอะไรหลีกออกจากกามถ้าพูดในธรรมดาสามัญก็หลีกออกจากอำนาจของกามารมณ์อย่าให้อำนาจกามารมณ์ครอบงำใจเราได้ก็เรียกว่าหลีกออกจากกามหรือเนกขัมมะไม่ต้องบวชอยู่ที่บ้านแต่ย้ายอำนาจกามารมณ์ครอบงำได้ให้อยู่นอกอำนาจกามารมณ์เสมอให้ก็เรียกว่าเนกขัมมะได้100%เหมือนกันแหละที่เข้าไปบวชนะเพื่อมันง่ายเพื่อมันเข้ารูปเข้าระเบียบแล้วมันง่ายมันเป็นเรื่องทำไปตามระเบียบพร้อมๆกันไปมันง่ายแต่ถ้ายังบวชไม่ได้อ่ะจะทำอย่างไรจะล้มหัวจมกามลงไปอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนั่นถ้าจะตามรอยพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ก็ลีกออกมาเสียจากอำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์เดี๋ยวนี้เด็กๆวัยรุ่นหนุ่มสาวก้มหัวเข้าไปเป็นทาสของกามารมณ์หมดเนื้อหมดตัวไม่มีความหมายเนกขัมมะแล้วบ้านเมืองเป็นอย่างไรโลกนี้เป็นอย่างไรก็ดูเอาเองกันแล้วกัน ถ้าคนเหล่านี้ก็ถือว่าไอ้กามารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับพูดผีปีศาจมาครอบงำมาข่มเหงมาริดรอนเสรีภาพ
ริดรอนอิสรภาพของเราจนหมดสิ้นเราก็ถือว่าเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูผู้ริดรอนเสรีภาพอิสรภาพแห่งจิตก็เลยคิดปฏิวัติอำนาจกามารมณ์ไม่ไปลุ่มหลงกับมันไม่ไปเป็นบ่าวเป็นทาสของมันนี่คือเนกขัมมะในบ้านในเรือนในที่ทุกหัวระแหงเดี๋ยวนี้คนบูชามันหาเงินได้เท่าไรก็เอาไปซื้อหาสิ่งเหล่านี้หมดรายได้ไม่พอใช้เงินเดือนไม่พอใช้ข้าราชการส่วนมากส่วนใหญ่เงินเดือนไม่พอใช้เพราะไปเป็นทาสของกามารมณ์แล้วมันยุ่งไปถึงคอร์รัปชันอื่นๆช่อราษฎร์บังหลวงอย่างอื่นๆอีกมากมายเดือดร้อนกันไปเป็นวงกว้างถ้าเขาถอนตัวออกมาจากความเป็นทาสของกามารมณ์ไอ้เรื่องเหล่านั้นก็จะหมดไปจะปล่อยเป็นสุขสงบกันมากทีเดียวเงินเดือนจะเหลือใช้ที่คำว่ากามารมณ์โดยเฉพาะก็หมายถึงเรื่องเพศหญิงเพศชายรสอันเกิดจากเพศเรียกว่ากามารมณ์ แล้วก็มีอำนาจมาก ในบรรดาสิ่งที่จะครอบงำจิตใจของคนกันแล้วก็กิเลสประเภทนี้ร้ายกาจที่สุดมากด้วยเราควรจะรู้ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำลายมนุษย์ให้หมดเสรีภาพแล้วก็ทำไปอย่างไม่มีความรับผิดชอบอะไรลุ่มหลงในสิ่งนี้ใครจะเป็นอย่างไรก็ตามใจคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ตามใจสามีมีเงินเดือนเท่าไรก็เอาไปซื้อหากามารมณ์หมดทางบ้านทางครอบครัวจะเดือดร้อนอย่างไรก็ตามใจนี่มันเป็นได้ถึงอย่างนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่เล่นลับอยู่เรื่องหนึ่งของมนุษย์ว่ามนุษย์นี่ถ้าปล่อยไปตามเรื่องแล้วมันก็เคยเป็นทาสของกามารมณ์จมอยู่ในกามารมณ์กามารมณ์นี่ในภาษาพระอริยเจ้าเขาเรียกว่าเปลือกตมโคลนเหลวที่จบลงไปแล้วจมแล้วขึ้นยากเรียกว่าปังกะหรือเปลือกตมจมแล้วขึ้นยากในภาษาอริยเจ้าภาษาพระอริยเจ้าก็เรียกกามารมณ์ว่าเปลือกตม เมื่อจะบำเพ็ญบารมีเพื่อไปข้างหน้าเพื่อสูงขึ้นหรือเพื่อถูกทางแล้วก็จะต้องไม่จม ลงในเปลือกตมลีกออกไปเสียจากเปลือกตมแล้วก็ไม่ตกลงไปในเปลือกตมก็อยู่เนื้อเปลือกตมแล้วก็เยาะเย้ยเปลือกตมได้ว่ากูรู้จักมึงจะมาทำอะไรกูไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าลีกมาจากเปลือกตมเป็นเนกขัมมะจะสอนลูกหลานในเรื่องนี้กันอย่างไรถ้าพ่อแม่มันก็จมเปลือกตมถึงคออยู่แล้วมันก็ไม่รู้จะสอนลูกหลานของมันอย่างไรมันต้องกู้กันใหม่หมดเลยแต่ถ้าอย่างไรก็ดีก็ไม่ควรจะยอมแพ้สรุปความว่าสิ่งอร่อยทางเนื้อทางหนังทั้งหมดไม่เฉพาะเรื่องเพศอย่างเดียวแต่ในที่สุดมันก็ไปรวมเรื่องเพศทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องหลีกออกมาเสียอย่าไปอยู่ในอำนาจของมันก็จะเป็นอิสระแล้วก็จะสบายถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ก็ต่างชนิดที่ควบคุมได้คือไม่ตกไม่จมลงไปในเปลือกต้มที่จริงหลักของศาสนาก็ไม่ได้ห้ามขาดว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์หรือเพศแต่เขาสอนให้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยถูกต้องไม่เป็นอันตรายไม่ตกไม่จมลงไปในเปลือกตมนั้นแล้วกลับเป็นผลดีศาสนาบางศาสนายกย่องยกย่องการแต่งงานการสมรสการมีการสืบพันธุ์มีลูกมีหลานที่ดีเขายกย่องเป็นการบุญการกุศลตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าซึ่งศาสนาพุทธก็ไม่ได้ตีเตียนสำหรับคนทั่วไปคารวาสทั้งหลายก็ไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์โดยความรู้สึกแล้วก็ไม่พ่ายแพ้คงห้ามแต่พวกบรรพชิตพวกพระพวกบรรพชิตนะที่จะไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์แต่ถ้าเป็นคารวาสเข้าไปเกี่ยวข้องโดยถูกวิธีตามสมควรด้วยสติสัมปชัญญะไม่มีผิดพลาดแล้วไม่ทำอะไรมันก็เอื้อมระอาไปเองมันก็หลีกเลี่ยงออกไปเองนี่ก็เป็นธรรมดาเมื่อจิตมันสูงขึ้นในระยะสุดท้ายบั้นปลายแห่งชีวิตมันก็ถอนตัวมาจากสิ่งเหล่านี้ได้เดี๋ยวนี้ต้องต่อสู้ต้องควบคุมเพราะว่ามันยังตกอยู่ใต้อำนาจความรู้สึกสัญชาตญาณข้อนี้เพราะว่าธรรมชาติมันสร้างตอมแกลนสำหรับความรู้สึกอันนี้ใส่มาเต็มในตัวคนก็ต้องต่อสู้ให้อยู่ในระเบียบในการต่อสู้ให้อยู่ในระเบียบมันเกี่ยวกับกามารมณ์นั่นก็เรียกว่าเนกขัมมบารมีบำเพ็ญบารมีที่จะลีกออกไปเสียจากการครอบงำของกามารมณ์นั่นเองบารมีข้อที่สี่เรียกว่าปัญญาแปลว่าความรู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้ปะแปลว่าครบนะญาแปลว่ารู้นะปัญญาแปลว่ารู้ครบนะครบก็คือครบทุกอย่างที่ควรจะรู้ไม่ต้องเหลือเฟือไม่ต้องเฟ้อไม่ต้องไปรู้ในส่วนที่ไม่ต้องรู้เดี๋ยวนี้คนมันเข้าใจผิดมันรู้ในสิ่งที่ไม่ต้องรู้แล้วก็เสียเวลาเปล่าๆโดยเฉพาะระบบการศึกษาในโลกปัจจุบันให้เด็กๆเรียนสิ่งที่ไม่จำเป็นมากเกินไปไม่มีประโยชน์อะไรไอ้ที่ควรจะรู้จำเป็นอย่างยิ่งกลับไม่ได้เรียนเด็กไปรู้เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องประวัติศาสตร์มากจนเฟ้อส่วนเรื่องที่ควรจะรู้ว่าพ่อแม่มีคุณนี่ไม่รู้นะเด็กๆเหล่านี้ไม่รู้ว่าบิดามารดามีพระคุณเรื่องอย่างนี้กลับไม่รู้แต่เขารู้เรื่องบนฟ้าใต้ดินเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรเหลือประมาณนี่การศึกษาปัจจุบันนี้มันเป็นตัวอย่างนี้อาตมาอยากจะพูดให้แคบเข้ามาที่มันเกี่ยวกับศาสนาโดยตรงและเกี่ยวกับชาวพุทธเราเช่นเขาจะมัวถามว่าตายแล้วเกิดไหมอะไรไปเกิดอย่างไรช่วยบอกทีนั่นน่ะมันคือเรื่องที่ไม่ต้องรู้เรื่องคนโง่เรื่องบ้าเรื่องคนบ้าคนโง่มันจะต้องไปรู้อย่างนั้นมันไม่ต้องรู้นี่มันรู้แต่ว่าที่นี่จะต้องทำอย่างไรต่างหากมันจะต้องรู้ว่าที่นี่เดี๋ยวนี้จะต้องทำอย่างไรทำให้ถูกเถอะพอแล้วมันจะเกิดก็เป็นผลดีมันจะไม่เกิดก็เป็นผลดีมันจะเกิดด้วยอะไรก็ไม่ได้มันก็ยังเป็นผลดีถ้าเรารู้ว่าที่นี่เราจะต้องทำอะไรเดี๋ยวนี้เพราะว่าถ้าเราทำถูกต้องที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วมันก็ไม่ตกนรกที่ไหนเมื่อไรไม่ไปเกิดอีกก็ไม่ตกนรกถ้าทำให้ถูกต้องที่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าทำให้ถูกต้องที่นี่แล้วมันก็ได้สวรรค์แน่ที่นี่ก็ได้สวรรค์ตายไปก็ต้องได้สวรรค์ก็เป็นนั้นว่ารู้จักทำให้ถูกต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้มันเพียงพอมันจะเกิดหรือจะไม่เกิดก็ตามใจมันเถอะมันมีผลดีทั้งนั้นแหละ
ที่จะไปให้บอกว่าเกิดหรือไม่เกิดมันก็ต้องเชื่อคนอื่นน่ะเพราะเราเห็นเองไม่ได้นี่เป็นเรื่องของคนโง่ที่ต้องเชื่อคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้เชื่อคนอื่นท่านสอนให้มันเห็นสิ่งที่รู้สึกด้วยใจของตนเช่นทำผิดมันร้อนเป็นนรกทำที่นี่ร้อนที่นี่แล้วก็ร้อนตลอดไปทำถูกเป็นสวรรค์อยู่ที่นี่ในจิตใจรู้สึกได้โดยตนเองแล้วก็ทำก็แล้วกันนั่นเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดถ้ารู้ก็ต้องเชื่อคนอื่นเท่านั้นนะมันมองเห็นไม่ได้นี่เรื่องที่สำคัญแท้ๆที่มาเกี่ยวข้องกันอยู่กับพุทธบริษัทเพราะพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ทรงตอบปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดนะ ถ้าจะให้ตอบก็ตอบได้เหมือนกันนะว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยของมันแหละถ้ามันจะมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดไม่มีเหตุปัจจัยเกิดมันก็ไม่เกิดรู้เท่านี้ก็พอแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะต้องทำอย่างไร เดี๋ยวนี้จะต้องทำแต่ที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุดที่เรียกว่าบำเพ็ญบารมีนี่ก็ได้อยู่ตลอดเวลาก็พอแล้วเพราะว่าอย่างน้อยเราก็รู้สึกเป็นสุขสบายมีสวรรค์มีมรรคผลนิพพานอยู่ในจิตใจของเรามันเกินกว่าที่จะถูกต้องแล้วมันพิสูจน์อย่างยิ่งอยู่แล้วมันก็รับประกันทั้งโลกหน้าโลกอื่นด้วยถ้ามันมีเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยได้ซึ่งกันและกันได้ทำถูกในโลกนี้เป็นเหตุปัจจัยที่ถูกตลอดไปสนใจแต่เรื่องทำให้ถูกแต่ถ้าจะเกณฑ์หรือว่าอยากจะรู้ว่าเกิดหรือไม่เกิดให้ยึดถือไว้เป็นหลักสำหรับปฏิบัติความดีก็ได้เหมือนกันเขาจึงมาอีกไม้ใหม่อีกทางหนึ่งว่าถือว่าตายแล้วเกิดเนี่ยได้เปรียบ ได้เปรียบถือลัทธิว่าตายแล้วต้องเกิดอีกนั่นแหละได้เปรียบก็จะได้ทำดีไว้มากๆแต่ที่จำเป็นกว่าหรือก่อนกว่าก็คือว่าทำอย่างไรอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้จะต้องทำอย่างไรจึงจะถูกเรื่องแล้วก็ทำให้มากเท่าไหร่ถ้ารู้อย่างนี้หมดก็เรียกว่ามีปัญญารู้ครบถ้วนตามที่ควรจะรู้ข้อนี้จะเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณนะสำหรับเราไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องรู้มากมายเพื่อสอนคนอื่นด้วยนั่นความรู้ของท่านต้องมากมายกว่าจะเรียกว่าพอส่วนเราไม่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้ารู้เพียงว่าจะอยู่กันเป็นสุขในโลกนี้ทั้งตนเองและผู้อื่นเท่านี้นั่นก็พอแล้วนอกนั้นก็ไปรู้ให้มันยุ่งหัวทำไมให้มันเหน็ดเหนื่อยทำไมเหมือนกับการศึกษาที่เขาให้กันสมัยนี้มันเกินไม่ได้ใช้ค่ะทำให้คนเสียเวลามากเปลืองมากเปลืองเวลามากจนไม่ได้ไปรู้สิ่งที่ควรจะรู้หรือเรื่องธรรมะหรือเรื่องศาสนาเขาให้เรียนเรื่องหนังสือเรื่องอาชีพเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรมันมากเกินไปจนไม่ได้เรียนว่าเป็นมนุษย์กันนี่เป็นกันอย่างไรเป็นมนุษย์กันให้ถูกต้องนี่ต้องเป็นอย่างไรข้อนี้ไม่ได้เรียนเด็กๆของเราเลยเป็นมนุษย์กันไม่ถูกเป็นมนุษย์ของกิเลสไปหมดเป็นมนุษย์ของกามอารมณ์ไปหมดเขาไม่ได้เรียนให้เพียงพอตามที่ควรจะเรียนไม่ได้รู้เพียงพอตามที่ควรจะรู้แล้วมันก็เสียหายอย่างนี้ทั้งสิ่งไรจำเป็นที่สุดสำหรับความเป็นมนุษย์รีบทำให้พอสำหรับรู้นะแล้วก็ปฏิบัติทีหลังมันต้องรู้ก่อนไม่งั้นปฏิบัติไม่ได้แล้วให้ลูกเด็กๆของเรารู้พอสำหรับจะเป็นเด็กที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นมาตามลำดับส่วนที่เฟ้อนั้นไม่ต้องเรียนฮะครูให้เรียนมันมากเกินไปจนเด็กไม่ได้เรียนสิ่งที่ควรจะรู้นี่เป็นเหตุให้เด็กๆของเราไม่มีศีลธรรมเพราะการศึกษามันเหมือนกับหลับตาโง่เขลา
บรรจุไอ้ที่ไม่ควรจะต้องรู้มากเกินไปเพราะเขากลัวว่าจะไม่ดีเหมือนฝรั่งไม่ดีทันฝรั่งไอ้พวกฝรั่งที่มันรู้มากๆนะมันทำตัวเองให้สงบสุขได้ที่ไหนไอ้ฝรั่งที่รู้มากๆมันทำโลกนี้ให้สงบสุขได้ที่ไหนเพราะมันพลาดออกไปจากสิ่งที่ควรรู้เรายังไปตามก้นเขาอยู่อีกเมื่อเข้ามาปัญญาตามแบบของพุทธบริษัทแล้วมันก็จะมุ่งไปยังที่ดับทุกข์ได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ฉันต้องดูที่ตัวความทุกข์เรียนที่ตัวความทุกข์เกิดมาจากอะไรทำลายต้นเหตุอันนั้นเสียให้ได้ไม่ต้องมีความทุกข์ที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าไอ้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วต้องมีให้เพียงพอไอ้ที่รู้เกินจนเด็กเดี๋ยวนี้จะต้องหาบหนังสือไปโรงเรียนนั่นเด็กเล็กๆกระเป๋าหนักอึ้งแทบจะเอาไม่ไหวนะมันเรียนหมดนั่นมันก็ไม่มีเรื่องดับทุกข์เลยมันไม่มีเรื่องให้รู้ว่าพ่อแม่นี่คืออะไรเลยเด็กๆยังไม่รู้ว่าพ่อแม่คืออะไรจะเรียนหนังสือตั้งหอบๆเพราะมันให้เรียนสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้มากเกินไปคำว่าปัญญาเรารู้อย่างเพียงพอในเรื่องที่ควรจะรู้และเอาไปปฏิบัติให้เพียงพอที่จะต้องปฏิบัติก็ดับทุกข์ได้นิทานบารมีข้อที่5เรียกว่าสัจจะสัจจะแปลว่าจริงว่าเที่ยงว่าไม่หลอกมีความจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองถ้าใครไม่เคยได้ยินอย่างนี้ก็ช่วยได้ยินเดี๋ยวนี้เลยว่าอาตมาบอกว่าสัจจะความจริงให้มันจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตัวเองจริงอย่างอื่นไม่สำคัญเท่าถ้าจริงอย่างอื่นมันก็มาขึ้นรวมเป็นบริวารของไอ้จริงนี่ทั้งนั้นแหละพูดจริงทำจริงจริงต่อเวลาจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่อเพื่อนมนุษย์จริงต่ออะไรก็ตามใจมันจะมารวมอยู่ที่จริงต่อความเป็นมนุษย์ของตัวถ้าตัวรู้จักความเป็นมนุษย์ว่ามีค่าสูงสุดจริงต่อความเป็นมนุษย์แล้วมันก็ต้องทำให้ชีวิตของเขาเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่มีค่าที่สุด เขาต้องจริง อย่างยิ่งจริงที่สุดกับความเป็นมนุษย์ของเขาเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็จริงต่อความเป็นพระพุทธเจ้าหรือจริงต่อการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบารมีเขาเรียกอย่างภาษาโลกว่าจริงต่อตนเองภาษาโลกก็พูดได้จริงต่อตัวเองพอแล้วมันจะจริงไปทั้งหมดทุกอย่างแต่ถ้าภาษาธรรมะสูงๆนั่นเขาไม่ว่ามีตัวเองไม่มีตัวตนมันก็จริงต่อธรรมะจริงต่อธรรมะคือความถูกต้องในการเป็นมนุษย์ของตัวเองเดี๋ยวนี้เราจะพูดอย่างภาษาธรรมดาธรรมดาชาวบ้านทั่วไปจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองเมื่อยืนยันว่าเป็นมนุษย์อยากเป็นมนุษย์ต้องการเป็นมนุษย์ยึดถือความเป็นมนุษย์ก็ต้องจริงต่อความเป็นมนุษย์ดังนั้นจึงต้องทำทุกอย่างที่ให้ความเป็นมนุษย์นั้นมันสมบูรณ์เมื่อที่เรากำลังเรียนปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งด้านกายและด้านจิตเมื่อมันจริงต่อตัวมันเองตัวเองแล้วก็มันก็จริงต่อหน้าที่การงานแหละเพราะว่ามันต้องมีหน้าที่การงานมันจึงจะเป็นมนุษย์อยู่ได้และเป็นมนุษย์ที่ดีได้ก็จริงต่อเวลาเพื่อให้หน้าที่การงานนั้นลุล่วงไปด้วยดีมันจึงจริงต่อผู้อื่นไม่ให้เขาเกลียดแล้วเกลียดแล้วเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่ร่วมมือด้วยเขาเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้ในเรื่องจริงต่อเวลาจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่อเพื่อนฝูงของผู้อื่นนี่มันก็มารวมอยู่ที่ว่าจริงต่อตัวเราเองเดี๋ยวนี้ไม่รับผิดชอบนี่ว่าเราจะเป็นอะไรให้ได้ไม่รับผิดชอบทำเพ้อไปขอได้อวดคนแต่นั้น
ว่าได้ปฏิบัติข้อนั้นได้ปฏิบัติข้อนี้ได้ปฏิบัติข้อนั้นปฏิบัติมากมายพอได้อวดคนก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมเพื่อตัวเองที่ตรงไหนนี่เรียกว่าสัจจะจริงไม่หลอกเป็นมนุษย์จริงไม่เป็นมนุษย์หลอกถ้าหลอกก็เป็นผีไม่ได้เป็นมนุษย์มันจริงต่อความเป็นมนุษย์มันก็พอบารมีที่หกเรียกว่าวิริยะนี่มันเป็นธรรมะเครื่องมือวิริยะนี่แปลว่าความกล้าหาญความภาคเพียรอย่างกล้าหาญมันปนกันอยู่ไอ้ความกล้าหาญกับความเพียรนี่ถ้ามันไม่เข้มแข็งไม่กล้าหาญมันก็เพียรอยู่ไม่ได้ถ้ามันจะเพียรได้มันต้องเข้มแข็งและกล้าหาญคำว่าวิริยะน่าจะแปลว่าเพียรวิริยะมาเป็นพิริยะมาเป็นเพียรในภาษาไทยในภาษาบาลีก็มีความหมายทั้งเข้มแข็งกล้าหาญบวกกันมีคำอื่นเช่นคำว่าวายามะคือคำว่าพยายามในภาษาไทยภาษาบาลีวายามะไอ้นั่นแหละคือความภาคเพียรล้วนแต่ถ้าคำว่าวิริยะแล้วมันต้องกล้าหาญบากบั่นบึกบึนอะไรรวมอยู่ด้วยในที่นี้ใช้คำว่าวิริยะในฐานะที่เป็นบารมีกล้าหาญบากบั่นภาคเพียรไม่กล้าหาญไม่แน่ใจมันก็เพียรไปไม่ได้มันจะเพียรได้ไหมครับมันก็เด็ดขาดมันก็มีความกล้าหาญนะความแน่ใจอะไรที่เพียงพอเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะก็ต้องอบรมเดี๋ยวนี้คนขี้เกียจไม่อยากทำงานแต่อยากได้สนุกสนานอร่อยมากที่สุดพูดว่าคนทุกคนในโลกเป็นคนขี้เกียจเพราะไม่อยากทำงานเนี่ยอาตมาพูดได้เลยว่าแม้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่มีใครอยากทำงานที่ทำงานก็จำเป็นบังคับโดยเนื้อแท้ไม่ได้อยากทำงานจึงต้องทำนาทำไร่ทำข้าราชการอะไรมันเพราะความจำเป็นบังคับโดยเนื้อแท้มันก็ขี้เกียจไม่ต้องทำเลยดีเอาเงินเดือนมากๆแล้วงานไม่ต้องทำนะมันต้องการอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะมันก็ผิดหลักนี่นะไอ้หลักอันนี้มันต้องกล้าหาญและภาคเพียรมันจึงจะผลิตประโยชน์ออกมาได้เพื่อตนเองและผู้อื่นถ้าเอาตามไอ้ที่ว่ามันขี้เกียจแต่มันอยากได้เงินเดือนมากๆมันก็วินาศแหละโลกนี้มันก็วินาศแหละเอาเงินเดือนมาให้มากๆแล้วงานไม่ต้องทำกันทุกคนในโลกนี้มันจะอยู่ได้อย่างไรแต่แล้วคนในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงไม่มีใครอยากทำงานด้วยความสมัครใจนอกจากทำด้วยความจำเป็นบังคับนั้นเขายังไม่เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องละอายกันจะบ้างไปคิดจะไม่ เห็นว่าการทำหน้าที่นั่นคือความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์อยู่ที่หน้าที่ไอ้ธรรมะอยู่ที่หน้าที่ทำหน้าที่คือมีธรรมะมีธรรมะคือมีหน้าที่มีหน้าที่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ต้องมีหน้าที่นั้นอย่าทำงานด้วยความจำเป็นจำใจหรือความจำเป็นบังคับเลยจงทำอย่างสนุกสนานพอใจว่ามันเป็นหน้าที่ที่ทำให้เกิดความเป็นมนุษย์ถ้าเราได้เป็นมนุษย์เราพอใจเรารักหน้าที่เราก็อยากทำงานอย่างยิ่งเลยให้ได้ทำงานอย่างยิ่งเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะถือว่ามันแพงกว่าเงินเดือนเงินเดือนกี่พันกี่หมื่นแล้วมันก็ไม่มีค่าเท่ากับว่าความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีได้เพราะการทำหน้าที่ไม่ใช่มีเพราะเงินเดือนสูง
เงินเดือนสูงมันฟลุกบังเอิญก็ได้เอาเปรียบเขาก็ได้อะไรก็ได้นั่นไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องอยู่ที่เงินเดือนมากยิ่งมีเงินเดือนมากดูเหมือนจะยิ่งเอาเปรียบมากทำงานแต่น้อยทำงานไม่คุ้มค่าเงินเดือนไอ้พวกเงินเดือนมากทำงานไม่คุ้มค่าเงินเดือนดังนั้นไปดูไอ้พวกเงินเดือนน้อยๆซะอีกบางทีจะทำงานคุ้มค่าเงินเดือนลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสาวกพระเจ้ารับแต่น้อยเหมือนกับมีเงินเดือนน้อยแล้วก็ทำงานมากถ้าเขาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระเป็นเนนเป็นอะไรก็ตามไม่อยากจะรับเงินเดือนฮะซึ่งเป็นฝ่ายเจ้าหนี้รับมาแล้วมาทำให้เป็นลูกหนี้แต่เราอยากจะทำโดยไม่ต้องเอาเงินเดือนไม่ต้องเอาอะไรตอบแทนนี่เขาเห็นว่าการทำนั่นนะมันมีค่ามากกว่าเงินเดือนหรือผลที่ได้รับ ที่ต้องมีอาหารกินเลี้ยงชีวิตอยู่ได้นี่เป็นของธรรมดามันก็ต้องรับเพียงว่ารับปัจจัยสี่รับอาหารบิณฑบาตรับเครื่องนุ่งห่มไปพอมีชีวิตอยู่ได้อย่างนี้มันเป็นส่วนน้อยต้องถือว่าทำงานคุ้มค่าปัจจัยสี่ที่รับมาจากหายกนี่พวกข้าราชการคาราวาที่มีเงินเดือนมากๆอ่ะระวังให้ดีมันทำงานคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าข้าราชการแปลว่าผู้ทำงานของพระราชาคำว่าราชานี่แปลว่าพอใจถ้าใครยังไม่ทราบก็อยากจะขอให้ทราบว่าในพระบาลีในพระไตรปิฎกเองเป็นพระพุทธภาษิตเองเล่าเรื่องมนุษย์มีขึ้นมาในโลกยุคแรกที่สุดเป็นมนุษย์ยุคแรกที่สุดในโลกรู้จักทำมาหากินทำไร่ทำนาเนี่ยแล้วมันขโมยเบียดเบียนกันอย่างนั่นอย่างนี้ด้วยความเห็นแก่ตัวมนุษย์เหล่านั้นเดือดร้อนอย่างยิ่งก็ตกลงกันว่าจะมอบหมายให้ผู้มีอำนาจปกครองเขาเลือกเอาคนที่เก่งกล้าสติปัญญาสามารถร่างกายแข็งขันหน้าเขาเกรงขามเลือกคนนี้ให้เป็นผู้ปกครองช่วยดูแลว่าอย่าให้ใครมันขโมยกันหรือประพฤติผิดต่อกันที่ผู้ได้รับสมมติคนนั้นก็ทำหน้าที่นั้นภายในเวลาอันสั้นนะไอ้สิ่งเลวร้ายเหล่านั้นก็หายไปอยู่กันเป็นสุขคนเหล่านั้นร้องออกมาว่าพอใจคือคำว่าราชาราญาคำนี้แปลว่าพอใจพระราชาคนแรกในโลกมีพระนามว่าพอใจคือคำว่าราชาและพระบาลีก็ได้มีข้อความต่อไปว่าคำว่าราชาจึงได้เป็นชื่อของผู้ปกครองมนุษย์ตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้เพราะผู้ทำให้ความพอใจเกิดขึ้นในหมู่ชนจนร้องออกมาว่าพอใจทีนี้ข้าราชการแปลว่าผู้ทำงานของพระราชาทั้งข้าราชการต้องทำงานจนกระทั่งว่าราษฎรร้องออกมาว่าพอใจคนนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นข้าราชการ นี่ถ้าว่าข้าราชการคนใดมันไม่ได้ทำงานจนกระทั่งว่าราษฎรร้องออกมาว่าพอใจคนนั้นไม่ใช่ข้าราชการนะเพราะว่ามันทำให้ราษฎรร้องออกมาไอ้ชิบหายไม่ได้ร้องว่าพอใจมันกลับร้องไอ้ชิบหายนี่มันจะเป็นข้าราชการได้อย่างไรเพราะคำว่าราชาแปลว่าพอใจทำให้คนร้องออกมาว่าพอใจนั่นคือพระราชาหรือผู้ทำงานของพระราชาข้าราชการทุกแผนกก็
ะเป็นทหารก็ดีพลเรือนก็ดีต้องทำให้ราษฎรร้องออกมาได้ก็พอใจพอใจพอใจไม่ใช่แช่งด่าอยู่ทุกวัน ทีนี้สำหรับผู้แทนราษฎรพวกสสทั้งหลายอาตมาถือว่าเป็นผู้ที่ต้องช่วยดึงความพอใจมาจากราชการสสทั้งหลายต้องทำให้ประชาชนได้รับความรู้สึกร้องออกมาว่าพอใจพอใจด้วยเหมือนกันโดยพวกสสเนี่ยไปบีบคั้นอะไรออกมาจากพวกข้าราชการโดยตรงให้ประโยชน์นั้นตกมาสู่ประชาชนราษฎรราษฎรเขาร้องพอใจพอใจถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ผู้แทนราษฎรเป็นคนทำงานไม่คุ้มค่าท่านต้องทำงานคุ้มค่ามองเห็นอุดมคตินี้แล้วก็มีกำลังใจแรงมากไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเป็นสุขอยู่ที่โต๊ะทำงานที่ออฟฟิศทำงานที่ออฟฟิศทำงานนั่นแหละคือเมืองสวรรค์ของข้าราชการเป็นสุขอยู่ที่นั่นไม่ใช่ว่าปิดเร็วๆไปอาบอบนวดที่นั่นที่นี่นั่นมันขบถถ้าเป็นข้าราชการโดยแท้จริงมันมีสวรรค์อยู่ที่ออฟฟิศที่ทำงานถึงกับว่าทำจนค่ำค่ำแล้วไม่เสร็จก็หอบไปทำที่บ้านนั่นแหละข้าราชการที่แท้จริงจะทำให้ราษฎรร้องมาพอใจพอใจนั่นคือผลของวิริยะวิริยะข้าราชการคนนั้นเช็คกล้าหาญเท่าไรเข้มแข็งเท่าไรภาคเพียรเท่าไรมันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามีวิริยะบารมีขอให้ไปช่วยอบรมไอ้ลูกเด็กๆทารกของเราให้มันมีคุณธรรมข้อนี้เกิดขึ้นในนิสัยสนุกเมื่อทำงานไม่ใช่สนุกเมื่อกินเมื่อเล่นนั่นมันไม่น่าให้เกียรติไม่น่าเคารพนับถืออะไรถ้ามีความสุขพอใจเมื่อได้ทำงานแล้วก็ดีมากเมื่ออาตมายังอยู่ที่บ้านยังไม่ได้บวชมีโอกาสจะเห็นไอ้เด็กตัวเล็กๆไอ้เด็กตัวเล็กของเราตามบ้านตามเรือนพอมันมีเรื่องอะไรขึ้นมาสักหน่อยมันหนูทำเองหนูทำเองหนูทำเองแย่งงานนั้นไปทำจะทำอะไรสักนิดถึงจะหยิบของสักนิดเนี่ยกวาดขยะสักนิดหนูทำเองหนูทำเองมาบวชจะนั่งนี่ไม่เคยมีโอกาสเห็นเดี๋ยวนี้มันจะเหลืออยู่หรือไม่รู้สงสัยเสียแล้วมาที่บ้านที่เรือนจะมีเด็กตัวเล็กๆเล็กๆที่คอยแย่งหนูทำเองหนูทำเองอะไรหนูทำเองมีไหมถ้าไม่มีมันก็เปลี่ยนแปลงมากเลยเพราะว่าเมื่ออาตมาเด็กๆก็เคยพูดอย่างนั้นฉันทำเองฉันทำเองแย่งแม่ทำแย่งพี่ทำแล้วก็ทำให้เร็วที่สุดให้ดีที่สุดให้พอใจผู้ใหญ่ที่สุดถ้าไอ้สัญชาตญาณอย่างนี้ยังเหลืออยู่แล้วก็ดีมากมันเป็นรากฐานของไอ้วิริยะมันก็จะอยู่กันอย่างง่ายดายที่สุดสำหรับจะมีความสุขถ้าการทำงานเป็นสวรรค์แล้วก็มันง่ายดายที่สุดที่จะอยู่กันเป็นผาสุขเดี๋ยวนี้ตีมันยังไม่ค่อยทำแต่เด็กที่วัดใช้คำมันก็ไม่ได้ทำสองสามคำก็ไม่ได้ทำฉันขี้เกียจใช้ก็เลิกกันมันไม่มีว่าหนูทำเองฉันทำเองมันไม่เคยมีจะแล้วก็ไปคู่กันใหม่ไปชำระสะสางยกขึ้นมาใหม่ให้มันเกิดวิริยะสนุกในการทำหน้าที่ยกมือไหว้ตัวเองได้ว่าเป็นผู้มีอะไรดีเพราะการทำหน้าที่คนจะมีความสุขที่สุดถ้ายกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าคิดว่าจะยกมือไหว้ตัวเองสักทีแล้วมันไหว้ไม่ลงมันขยะแขยงอย่างนั้นอย่างนี้คือนรกรู้ไว้ดีเถอะว่ามันนรกอยู่ที่นั่นมันไหว้ตัวเองไม่ลงคือนรกพอนึกถึงความดีของตัวมันยกมือไหว้ตัวเองได้ออกปากมาชมเชยตัวเองได้นั่นก็คือเมืองสวรรค์อยู่ที่นั่น
นี่วิริยะต้องเป็นอย่างนี้นี่บารมีข้อที่เจ็ดเรียกว่าขันติแปลว่าอดทนทางกายก็ได้ทางจิตก็ได้อดทนทางกายเรื่องหนาวเรื่องร้อนเรื่องเจ็บเรื่องไข้นี่ก็ทนได้ทางจิตก็ว่าถูกเขาด่าว่าถูกเขาสบประมาทหรือว่ากิเลสมันบีบคั้นกิเลสมันขี่ก่อจะไปทำเลวทำชั่วเราทนได้นี่เรียกว่าอดทนทางจิตนี่กิเลสมันบีบคั้นให้ต้องไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำมันก็วินาศกันเท่านั้นเองกิเลสตัวเล็กๆมันก็ยังมาบีบคั้นขี่คอคนให้สูบบุหรี่ก็ได้สูบบุหรี่แล้วมันละไม่ได้ถ้ามันอดทนในการบีบคั้นของกิเลสไม่ได้มันก็สูบบุหรี่เดี๋ยวนี้มันก็ละไม่ได้เนี่ยมันต้องแอบสูบบุหรี่อยู่มันอดทนการบีบคั้นของกิเลสตัวเล็กๆก็ไม่ได้มันจึงละการสูบบุหรี่ไม่ได้มันก็ไปทำอะไรที่เลวร้ายมากกว่านั้นเพราะอดทนการบีบคั้นของกิเลสไม่ได้นี่เรียกว่าขันติทีนี้เรื่องภายนอกทำไร่ทำนาทำอะไรก็ตามมันต้องอดทนแดดอดทนแดดทนฝนทนลมทนเหนื่อยทนยากทนลำบากทนเจ็บค่ายเจ็บปวดทนเขาแกล้งเบียดเบียนแกล้งด่าว่าแกล้งเบียดเบียนทำตนเป็นศัตรูนี่ก็ต้องทนได้ทั้งนั้นเราจะไปฆ่าเขาไปอะไรตอบเขาไม่ถูกเราจะต้องทนแล้วในที่สุดมันจะชนะได้เพราะความทนทุกศาสนาเขาสอนให้เอาชนะเพราะความทนได้ขอให้ฝึกหัดอดทนไปเลยอย่าเห็นเป็นเรื่องเสียเปรียบอย่าเห็นเป็นเรื่องขี้แพ้ไม่ใช่ขี้แพ้นี่เป็นเรื่องขี้ชนะที่อดทนได้เป็นผู้ชนะที่อดทนไม่ได้นั่นเป็นผู้แพ้แพ้แก่กิเลสเต็มตัวแล้วไม่เท่าไหร่ก็จะแพ้แก่คนได้ด้วยกันเต็มตัวขึ้นมาอีกขอให้บูชาความอดทนเรื่องเกี่ยวกับความอดทนของพระพุทธเจ้าในอัตถกถาในชาดกนี่มันมากเหลือเกินอดทนเมื่อพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องความอดทนถึงขนาดที่ว่าถ้าเขาจับมาให้เอาเลื่อยหรือเอาเชือกมันแข็งมีคมก็ได้พันแข้งก็แล้วชักถูไปถูมามันบาดหนังเข้าไปเจ็บปวดก็ทนได้ไม่โกรธบาดเนื้อเข้าไปก็ทนได้มันไม่โกรธไอ้คนเลื่อยนะกระทั่งมันเลื่อยถึงกระดูกมันเจ็บที่สุดมันก็ทนได้มันไม่โกรธจนกระทั่งถึงเยื่อในกระดูกมันก็ทนได้มันไม่โกรธนี่ทนได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นสาวกของเราถ้าใครไม่ยอมทนคนนั้นไม่เป็นสาวกของฉันคือของพระพุทธเจ้าท่านซักชวนเรื่องความอดทนถึงขนาดนี้เรื่องอื่นก็ยังมีอีกมากมายทุกศาสนาก็สอนเรื่องความอดทนในทางทำความดีด้วยกันทั้งนั้นเราหัดอดทนไปตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆสอนลูกเด็กๆทารกให้เขารู้จักความอดทนในการทำงานมันก็ต้องเหนื่อยในการสังคมซึ่งกันและกันมันต้องกระทบกระทั่งด่าทอทะเลาะวิวาทไปตามแบบของไอ้คนเหล่านั้นเราต้องอดทนและเราจะต้องเป็นฝ่ายชนะผู้รุกรานจะต้องเป็นฝ่ายแพ้เสมอในที่สุดเรื่องทำมาหากินที่มันยากจนไม่พอกินต้องไม่อดทนถ้าอดทนมันก็จะทำได้มันก็จะมีกินมันก็จะต้องเลือกกินจะไม่ยากลำบากสักหน่อยก็ไม่เอาแล้ว
เพราะว่าไม่อยากทำงานมันมีอยู่ก่อนแล้วพอทำงานก็ลำบากก็ไม่อดทนก็เลิกเสียเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในโลกมากเรื่องความไม่อดทนของมนุษย์ค้นคว้าหาไอ้สิ่งทุ่นแรงเครื่องจักรทุ่นแรงมาใช้แทนนี่คิดว่าเป็นผลดีในที่สุดมันตลบหลังเป็นผลร้ายทั้งนั้นเกิดปัญหานานาประการเกี่ยวกับเรื่องไอ้การเครื่องทุ่นแรงเข้ามาทำให้มนุษย์พวกหนึ่งก็ขี้เกียจก็ไม่ต้องทำงานแล้วพวกหนึ่งก็ใช้ไปเครื่องเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องยุ่งไปหมดเรื่องทำนาด้วยเครื่องจักรเนี่ยเขาว่าดีเดี๋ยวนี้ก็ชักจะรู้สึกแล้วว่าสู้ทำนาด้วยควายไม่ได้บางทีทำนาด้วยคนอย่างสมัยดึกดำบรรพ์ยังจะดีกว่าซะอีกมันจะมีงานทำเต็มมือกันทุกคนมีกินมีใช้สม่ำเสมอไม่เหลื่อมล้ำต่ำสูงมันยังมีความดีอย่างนี้ ขอให้อดทนและเมื่ออดทนให้รู้สึกเป็นสุขสนุกสนานไปเลยก็ไม่มีปัญหาไม่ใช่เสียเกียรติไม่ใช่ขี้แพ้ไม่ใช่โชคร้ายนี่พอเหนื่อยก็สักหน่อยก็เห็นเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องโชคร้ายเป็นเรื่องเกลียดชังก็เลยไม่ต้องอดทนกันไม่รู้จักความอดทนไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องรอได้จึงจะประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้คนหนุ่มๆที่เล่าเรียนมาเสร็จแล้วไม่มีงานทำง่ายมันก็ไปขโมยมันรอไม่ได้ทนไม่ได้นี่ไอ้ที่เรียนเสร็จแล้วจะต้องไปเป็นขโมยนี่จะมากขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเขาสอบได้ปีหนึ่งหลายหลายหมื่นคนไม่มีงานทำทนไม่ได้ก็ต้องไปเป็นอันธพาลกลางถนนคนที่สอบได้ปริญญาแล้วก็ไม่สมัครทำงานกวาดถนนไม่สมัครทำงานล้างท่อไม่สมัครทำงานอย่างนั้นมันก็ต้องไปขโมยแหละมันอดทนไม่ได้ไม่บูชาความอดทนว่าเป็นสิ่งสูงสุดพระพุทธภาษิตมีมากเหลือเกินเรื่องสรรเสริญความอดทนกระทั่งว่าเป็นเครื่องประดับให้งดงามให้มองดูบุคคลผู้อดทนว่าเป็นผู้ที่งดงามกำลังสวมเครื่องประดับที่งดงามจนกระทั่งว่าจะหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานก็ด้วยความอดทนเป็นพื้นฐานเท่านั้นนี่บารมีที่8เรียกว่าอาทิฐานะอธิษฐานะแปลว่าตั้งมั่นอธิแปลว่าทับฐานะแปลว่าตั้งตั้งทับหมายความว่าจิตปักแน่นลงไปในวัตถุประสงค์ที่ตนมีตนมีวัตถุประสงค์จะทำอะไรจะได้อะไรต้องการอะไรให้จิตปักแน่นลงไปทีนั้นเรียกว่าอาทิฐานะท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ปักแน่นลงไปทีความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่ใครอยากจะเป็นอะไรเป็นวัตถุประสงค์ก็ให้จิตปักแน่นลงไปทีนั้นเรียกว่าอาทิฐานะก็คืองานที่ทำนั่นแหละเราจะต้องทำงานอะไรจิตต้องปักแน่นลงไปในงานอันนั้นจนงานอันนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเดี๋ยวนี้คำว่าอธิษฐานะมันไม่ค่อยจะมีก็เพราะมันเนื่องมาจากไม่อดทนถ้าเราปักแน่นลงไปว่าจะต้องได้อะไรจะต้องเป็นอะไรมันก็ต้องได้ขอให้มีอธิษฐานะมีคำพูดที่ยาวไปเรียกว่าสัจจาธิษฐานสัจจาธิษฐานะสัจญาธิษฐานความสำคัญอยู่ที่ว่าอธิษฐานะนะอธิษฐานปักใจมั่นลงไปในวัตถุประสงค์ด้วยความสัตย์ความจริงเป็นพระนี่ครับ
ย่อมเป็นพระที่ดีที่สุดเป็นเณรที่ดีที่สุดเป็นอุบาสกที่ดีที่สุดเป็นอุบาสิกาที่ดีที่สุดในการตั้งจิตอธิษฐานแล้วมันก็ไม่ไปไหนเสียมันก็ต้องได้ถ้าไม่อย่างนั้นกิเลสมันจะมายั่วเอาไปจะพาเอาไปจะดึงเอาไปความรู้สึกฝ่ายต่ำเนี่ยมันลากเอาไปถ้าเราไม่ลงหลักให้มั่นคงจึงหมายความว่าลงหลักมั่นคงจนสิ่งเหล่านี้มันลากเอาไปไม่ได้บารมีที่9เรียกว่าเมตตาความเป็นมิตรก็คือความรักชนิดหนึ่งเป็นเรื่องทางจิตแล้วก็บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ความรักชนิดหนึ่งเป็นเรื่องความรักทางเนื้อหนังไม่บริสุทธิ์เป็นที่ตั้งของกิเลสเป็นที่ตั้งของกามารมณ์นั่นเป็นความรักอย่างที่มีกันตามธรรมดาทางเพศทางสัตว์เดรัจฉานก็มีอะไรก็มีเป็นความรักทางฝ่ายภายนอกคือทางฝ่ายเนื้อหนังตั้งอยู่ได้ด้วยอำนาจของกิเลสธรรมชาติสร้างให้มีต่อมแกลนเพื่อเราจะรู้สึกทางเพศเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ถ้ารักฝ่ายเนื้อหนังอย่างนั้นก็เรียกว่าความรักไม่ใช่เมตตาไอ้เมตตาคู่รักมันไม่มีมันมีแต่รักทางวัตถุทางเนื้อหนังถ้ามันจะเกิดมีรักอย่างเมตตาขึ้นในคู่รักมันก็เป็นสองรักซ้อนกันอยู่แต่มันหายากเพราะความรักทางเนื้อหนังมันรุนแรงเหลือเกินมันครอบงำเอาเสียหมดเดี๋ยวนี้เมื่อพูดถึงว่าเมตตาก็คือความรักโดยธรรมะไม่เกี่ยวกับเนื้อหนังไม่ถูกต้องกันเลยก็ได้ก็มีความรักถึงที่สุดได้ด้วยความรักชนิดที่เรียกว่าเมตตาเป็นเรื่องจิตล้วนๆแล้วก็รักผู้อื่นเพราะว่าเหตุผลหลายอย่างตั้งแต่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่จะตายด้วยกันเราก็รักกันหรือว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เราก็ต้องรักกันหรือมันมีความรู้สึกมีเพื่อนสัญชาตญาณการมีเพื่อนรู้สึกต้องมีเพื่อนมันก็รักอย่างเพื่อนนั้นความรักที่ไม่เกี่ยวด้วยกิเลสหรือกามารมณ์ก็เรียกว่าเมตตาเช่นพ่อแม่รักลูกก็ยังเป็นเรื่องของเมตตารักครูบาอาจารย์รักอะไรทำนองนี้ก็เป็นเรื่องของเมตตากระทั่งรักสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็เมตตาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำลายความรักแบบเนื้อหนังนั้นเสียแล้วก็มีความรักในทางจิตทางวิญญาณคือเมตตาแล้วก็บำเพ็ญให้มากไม่ให้มีขอบเขตไม่เจาะจงกรณีการให้ทานนั้นยังมีขอบเขตเจาะจงกรณีมีขอบเขตจำกัดถ้าเมตตาแล้วก็ไม่มีขอบเขตจำกัดรักชีวิตทั้งหมดเสมอกันหมดไม่เจาะจงกรณีเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเมตตารักด้วยความรักที่เป็นธรรมะในความรักที่เป็นธรรมะก็เรียกว่าเมตตาในความรักที่เป็นกิเลสนั้นเขาเรียกว่ากามารมณ์เดี๋ยวนี้เด็กๆไม่เข้าใจคำเหล่านี้เอาไปปนกันยุ่งแล้วก็บูชากามารมณ์แทนเมตตามันก็เลยมีปัญหายุ่งยากลำบากมากเพราะไปบูชาไอ้สิ่งที่เป็นข้าศึกเลวร้ายนั้นเสียนั้นรู้จักเมตตารู้จักสอนให้เมตตารู้จักทำไปด้วยเมตตา
ไม่หวังอะไรที่จะตอบแทนเป็นวัตถุมันเป็นความรักโดยบริสุทธิ์โดยธรรมะเมตตาคำนี้ที่เป็นต้นเหตุของคำว่าพระศรีอารยเมตไตรเมตไตรคือมีเมตตาแปลว่าเป็นรากฐานของเมตตาศาสนาพระเมตไตรเต็มบริเมตตามันเลยไม่มีการเบียดเบียนไม่มีอะไรหมดมีแต่การช่วยเหลือมีแต่ความรักอย่างมิตรเป็นโลกที่ผาสุกอย่างยิ่งเหมือนศาสนาที่สูงสุดน่ะคือสมบูรณ์ทั้งทางวัตถุและจิตใจไม่มีเรื่องกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องบารมีสุดท้ายเรียกว่าอุเบกขา แปลว่าความวางเฉยหรือเพ่งเฉยอยู่ที่เป็นบารมีนี่ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่อทุกขมสุขเวทนาแต่เป็นความรู้สึกที่ปกติอยู่ได้เฉยอยู่ได้เป็นปกติอยู่ได้เราจะเฉยได้เมื่อช่วยไม่ได้เนี่ยเมื่อมันช่วยไม่ได้มันไม่มีทางจะช่วยได้มันก็เฉยได้ก็เรียกว่าอุเบกขาเมตตาพระกรุณาก็ช่วยมุทิตาก็ยินดีด้วยแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เหลือวิสัยก็ต้องอุเบกขามันอุเบกขานี่มันจำเป็นต้องใช้เมื่อมันช่วยไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นจะมาเป็นทุกข์เสียเองเพราะว่าช่วยเขาไม่ได้มันอย่าต้องเป็นทุกข์เสียเองเพราะว่าช่วยเขาไม่ได้มันก็จึงอุเบกขานี่อุเบกขาเมื่อเห็นจริงเมื่อเห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติแล้วมันก็เฉยได้นี่อุเบกขาเมื่อเห็นจริงทีนี้อุเบกขาในการปฏิบัติธรรมเมื่อมันเข้ารูปแล้วมันจะเจริญเมื่อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเข้ารูปแล้วก็ปล่อยไปได้เฉยอยู่ได้มันจะเป็นไปเองเมื่อญาณทัศนะต่างๆเข้ารูปแล้วปล่อยได้มันจะเป็นไปเองนี่อุเบกขาในเรื่องของโพชฌงค์7จะมีคำว่าอุเบกขาปัสสัทธิสมาธิอุเบกขานี่เฉยได้เมื่อมันเข้ารูปเขาเปรียบอุปมาเหมือนกับว่าเราขับรถม้าลากหรือขับเกวียนวัวลากเมื่อทุกอย่างมันเรียบร้อยถนนก็ดีอะไรก็ดีๆหมดมันเข้ารูปก็ปล่อยได้ไม่ต้องทำหน้าที่อะไรม้าก็เป็นไปก็วิ่งไปถึงปลายทางได้อย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาเมื่อมันเข้ารูปในทางจิตใจก็มีอย่างเรื่องโพชฌงค์7ไปศึกษาเองเมื่อธรรมะเข้ารูปก็เฉยได้เมื่อเห็นจริงมันเฉยเองเห็นนั้นจังคือการต่างๆมันเฉยเองเฉยทีนี้สำหรับชาวบ้านมันเฉยมันช่วยไม่ได้ไม่ทำอะไรไม่ได้บางกรณีก็ต้องเฉยเหมือนกันเฉยทั้งหมดนี้เป็นบารมีทั้งนั้นคือมันไม่ทำให้เกิดปัญหาไม่ทำให้เกิดทุกข์มันเฉยถูกทางอย่าเฉยในเมื่อมันไม่ควรจะเฉยนั่นมันขี้เกียจมากแล้วไม่ใช่อุเบกขาเอาคำว่าขี้เกียจมาอ้างเป็นอุเบกขาก็ไม่ทำงานนี่มีอยู่มากนะระวังให้ดีอย่างนั้นอุเบกขาขี้เกียจไม่ต้องการที่เรียกว่าบารมีทั้ง10นี่มีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทำมาอย่างนี้เราจะเดินตามท่านอย่างไร นี่เรียกว่าแนวทางไงการบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทาง เราตั้งใจจะทำให้ดีให้เต็มแต่ถ้ามันผิดแนวทางไปทางไหนไม่รู้อย่างนั้นเราต้องอาศัยหลักของพระธรรมของพระศาสนาเป็นแนวทางเพื่อทำให้ถูกแนวทางเช่นบารมี10ประการนี้เป็นต้นแล้วยังมีอีกมากแนวทางที่มาใช้ได้ยังมีอีกมากในที่สำคัญที่สุดเป็นกลางที่สุดก็เช่นอัตถังคีกัมมัค
ถ้าเราต้องการจะได้ประโยชน์ทางโลกก็ถูกแนวทางของโลก โลกนี้บุตุชนธรรมดานี่มีทรัพย์สมบัติเพียงพอมีชื่อเสียงเพียงพอมีคนรักใคร่เพียงพอก็พอแล้วถ้าไม่ถูกแนวทางนี่ก็เรียกว่าพอแล้วในโลกแต่ถ้าเป็นเรื่องโลกุตตระต้องทำกันจนหมดกิเลสเนี่ยจนวิมุตติหลุดพ้น เป็นเรื่องของสุญญตาในโลกนี่เป็นเรื่องของอัตตามีตัวตนอย่างโลกก็ทำให้อัตตาเจริญถึงที่สุดเพราะมันหมดท่าไปมันเบื่อแล้วมันก็จะมุนไปอนัตตาหรือสุญญตาก็ทำต่อไปถึงที่สุดคือปล่อยวางไม่ยึดถือสิ่งใดๆเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นนั้นบำเพ็ญบารมีในรูปร่างเดียวกันมุ่งหมายต่างกันก็ยังได้เช่นว่าปฏิบัติอัตถังคีกมรรคมีองค์8เพื่อผลเป็นโลกก่อนก็ได้เมื่อถึงที่สุดแล้วจึงให้มีผลเป็นโลกุตตระหลุดพ้นปล่อยวางก็ได้เหมือนกันแม่บารมี10ประการสำหรับพระพุทธเจ้าโดยตรงที่ได้อธิบายไปแล้วนั้นเราเอามาปรับปรุงเพื่อประโยชน์อยู่ในโลกนี้ก็ยังได้เหมือนกันมันทำแต่เพียงขนาดหนึ่งไม่เต็มที่ถึงโลกุตตระทำยังอยู่ในโลกุตตระโลกียะเป็นอัตตาไม่ถึงขั้นอนัตตาและสรุปความมันจะทีว่าบารมีแปลว่าการทำให้เต็มทำอะไรให้เต็มทำความเป็นมนุษย์ให้เต็มเป็นมนุษย์ไม่เต็มใช่ไม่ได้นะอายละอายสุนัขละอายแมวนะถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่เต็มต้องบำเพ็ญบารมีให้ความเป็นมนุษย์ของเราเต็มบารมีเป็นไปโดยสัญชาตญาณโดยวิวัฒนาการของธรรมชาติแต่มันน้อยมันช้าไม่ทันใจอย่าเอาเพียงเท่านั้นเลยอย่าเอาเพียงเท่าที่มันเป็นไปตามวิวัฒนาการโดยธรรมชาติเอาโดยเราทำให้มันเต็มเร็วๆให้ทันอกทันใจในทางวัตถุเรามีการศึกษาก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะไรนั่นนี่ทางจิตก็ควรจะเป็นอย่างนั้นก็จะมีความรู้แบบเทคโนโลยีมาพัฒนาจิตใจไปเร็วมีความเต็มแห่งมนุษย์โดยเร็วก็ได้แก่การบำเพ็ญบารมี10อย่างที่ว่าถ้าทำอย่างเต็มที่ทำอย่างรวดเร็วเหมือนเทคโนโลยีนี่ก็จะดีเราสามารถเร่งให้มันเร็วได้เร็วได้ยิ่งทำได้ก็ยิ่งเร่งให้เร็วได้ลำดับแห่งการบำเพ็ญมันเลื่อนขึ้นไปก็หมายความมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นในชีวิตนี่ดูมันเป็นบารมีตลอดชีวิตมันตั้งต้นมาช้าเมื่อพิจารณาให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเมื่อเด็กๆมันมาอย่างธรรมชาติบารมีของเด็กมันก็ช้าแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สามารถทำให้เร็วได้แต่ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องมิฉะนั้นแล้วมันจะบารมีไปหากามารมณ์เป็นความตกต่ำเป็นฝ่ายต่ำต้องรู้เท่าทันควบคุมให้เป็นในฝ่ายสูงสิ่งที่เรียกว่าบารมีที่ถูกต้องที่สำหรับลูกเด็กๆลูกทารกนี่แล้วบิดามารดาครูบาอาจารย์นั่นแหละมีความสำคัญมากอย่าได้ละเลยเลยบิดามารดาครูบาอาจารย์ช่วยเอาใจใส่ให้การบำเพ็ญบารมีของลูกเด็กๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างถูกต้องและโดยเร็วอย่าปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมเลยนั่นเพราะไม่รู้จักสิ่งสำคัญเห็นสิ่งสำคัญว่าไม่สำคัญเห็นสิ่งไม่สำคัญว่าสำคัญก็เลยไม่ได้ช่วยเด็กๆให้รอดตัวทีนี้คำว่าบารมีนี่ให้ถือว่าสำหรับชีวิตทั้งหมดอย่าถือว่าบารมีนี่สำหรับพระพุทธเจ้าสำหรับพระโพธิสัตว์สำหรับพระอรหันต์
เท่านั้นคอยถือว่าทุกชีวิตทุกระดับทุกชีวิตจะต้องบำเพ็ญบารมีให้ถึงปลายทางเสียโดยเร็วแม้เราเป็นคนธรรมดาก็บำเพ็ญบารมีให้เต็มเสียโดยเร็วบำเพ็ญบารมีอย่างโลกโลกอย่างโลกียะให้มันเต็มพอเต็มแล้วก็บำเพ็ญบารมีอย่างโลกุตตระหรือถ้าฉลาดก็ให้มันเป็นคู่กันไปเคียงขนานกันไปก็ได้มันไม่ขัดกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะให้รอดให้พ้นเหมือนกันหมดอย่าเข้าใจว่าประพฤติธรรมะแล้วไม่เจริญในโลกถ้าเอาความเจริญในโลกแล้วประพฤติธรรมะไม่ได้นั่นคนหลับตาพูดเหี้ยไปเชื่อมันถ้าไม่ถูกให้ถูกกับเรื่องเถอะมันจะมีผลดีพร้อมๆกันไปเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการหลีกออกจากกามอารมณ์เรื่องปัญญาสัจจะวิริยะทำให้ถูกมันจะมีผลพร้อมๆกันไปในทางโลกเราได้ผลก่อนในทางโลกุตตระจะได้ผลทีหลังในที่สุดนี้คอยถือว่าทุกคนควรบำเพ็ญบารมีในคนทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นเป็นสิ่งที่เหมาะสมและพร้อมที่จะบำเพ็ญบารมีหรือจะใช้เป็นเครื่องบำเพ็ญบารมีทุกคนมีจิตในจิตนั้นมันมีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะอยู่ทุกจิตแม้มันจะยังจิตต่ำมากมันก็มีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะจะรู้จะตื่นจะเบิกบานอยู่ด้วยกันทุกจิตนั้นคนทุกคนมีจิตนั้นคนทุกคนเหมาะสมที่จะบำเพ็ญบารมีจึงขอร้องให้พิจารณาให้เห็นให้เห็นแจ้งก็ทำไปให้ได้รับประโยชน์แท้จริงซึ่งมันจะได้จริงๆตามที่ควรจะได้นี่เรียกว่าการบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทางเป็นปัจจัยที่5อันดับที่12ที่มนุษย์จะต้องมีเพื่อชีวิตทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเจริญงอกงามก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดคู่กับฝ่ายกายที่ได้ปัจจัยเพียง4ก็พอแล้วอย่าเอามากนักเลยมาเห็นว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้เอาไปคิดนึกศึกษาใช้สำเร็จประโยชน์ทั้งในส่วนวิชาความรู้และส่วนการปฏิบัติเต็มตามความสามารถของตนก้าวหน้าในธรรมของพระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายได้ทุกทิพาราตรีขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้